รู้ไหมคะว่าปุ่ม power ที่อยู่ข้างตัวเครื่อง iPhone เนี่ยทำได้มากกว่าการล็อกหน้าจอแล้วก็เปิดปิดเครื่องนะถ้าเกิดว่าเรากด3ครั้งนะคะที่ปุ่ม power หรือปุ่มข้างตัวเครื่องมันก็จะมีเมนูลับขึ้นมาค่ะซึ่งปุ่มนี้เราสามารถเข้ามาตั้งค่าเองได้นะว่าจะให้เขามีการทำงานอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมาดูการตั้งค่ากันเลยดีกว่าขั้นแรกนะคะให้เข้ามาที่แอปการตั้งค่าที่อยู่ใน iPhone เลยนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะเข้าไปที่การช่วยการเข้าถึงจากนั้นนะคะเลื่อนลงมานิดนึงเราจะเข้าไปที่เมนูปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึงค่ะกดไปเลยทีนี้นะคะเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราจะให้มีเมนูอะไรซ่อนอยู่ในปุ่มนี้บ้างนะคะเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนุ้งนิ้งเลือกไว้เป็น3เมนูนะคะมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้เลยเวลาที่เราจะใช้งานเราก็แค่กดอีกหนึ่งรอบเราก็จะมีปุ่ม Assistive Touch แบบนี้ขึ้นมาเพราะว่านุ้งนิ้งได้เลือกไว้นะคะเดี๋ยวเรามาเลือกกันดีกว่าว่าสิ่งที่อยากแนะนำให้มาอยู่ที่ปุ่มนี้มีอะไรบ้างนะคะ1แล้วก็คือปุ่ม Assistive Touch นะคะถ้าจะเอาก็ให้ติ๊กถูกเอาไว้2ก็คือการลดแสงขาวค่ะเวลาที่เราจะลดแสงขาวหน้าจอตอนนี้เห็นความขาวของหน้าจอไหมเดี๋ยวนุ้งนิ้งจะเปิดการลดแสงขาวให้ดูนะคะนี่แล้วก็กดเข้าไปก็จะมีการลดแสงขาวหน้าจอให้อันนี้อาจจะเอาไว้ใช้งานระหว่างที่เราเล่นมือถือก่อนเข้านอนก็ได้ซึ่งการลดแสงขาวอันนี้นะคะไม่ใช่การลดแสงสว่างของหน้าจอนะคะแต่ว่าจะเป็นการปรับลดพื้นที่สีขาวหรือว่าคอนเทนต์สีขาวให้มีความขาวน้อยลงเพื่อที่จะไม่ให้เราแสบตาเวลาที่เราใช้งานนั่นเองแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่อยากแนะนำให้ใช้งานเลยก็คือเสียงเบื้องหลังค่ะก่อนนอนนะคะให้กดปุ่ม3ครั้งใช่ไหมแล้วเราก็เปิดเสียงเบื้องหลังเปิดอันนี้นะคะเอาไว้กล่อมนอนสำหรับคนที่นอนไม่ค่อยหลับเวลาใช้งานนะคะก็กด3ครั้งนะคะแล้วก็ติ๊กถูกเลยว่าเราจะใช้อันไหนบ้างหรือถ้าเกิดว่าเราจะไม่ใช้งานฟีเจอร์นั้นแล้วนะคะก็กดอีกครั้ง3รอบแล้วก็ปิดไปเลยแบบนี้ค่ะและนี่ก็เป็นปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึงที่ทุกคนสามารถตั้งค่าเองได้นะคะก็ลองไปใช้งานกันดูได้เลยรู้สึกว่าชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยเนี่ยถ้าชอบคลิปนี้ยังไงนุ้งนิ้งฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ